Cheerleader ชีวิตดื้อๆด้วยหนังสือ1เล่มแขกรับเชิญสุดยอดเลเลเทๆและจอมแฉในรายการเทยเที่ยวไทยนะคะติชาค่ะสวัสดีติชาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เป็นครั้งแรกจริงๆที่ได้มาพูดเกี่ยวกับหนังสือซึ่งเราชอบอ่านอยู่แล้วเพราะว่าปกติจะเห็นเป็นนักเต้นใช่ไหมคะเป็นสายเยอะๆเริ่มอ่านจากตอนไหนก่อนเริ่มอ่านหนังสือจากอะไรก่อนตอนแรกจุดเริ่มต้นเหรอคะเพราะผู้ชายค่ะคือแรงจูงใจของติชานะคะหลายอย่างมันเกิดขึ้นจากผู้ชายค่ะแต่เหลือเชื่อนะคะผู้ชายจะทำให้ผู้หญิงคนนึงมาอ่านหนังสือลุกขึ้นที่จะมาอ่านหนังสือค่ะคือตอนแรกเนี่ยพอพี่บอกให้เรื่องหนังสือบ้านหนูแบบโอ้ my god ยากมากนะยากมากเหมือนฉันต้องตัดตัวอื่นๆไปเลยเหรอมันเหมือนกับต้องเลือกผู้ชายคนเดียวค่ะหนังสือเล่มนี้ที่ชอบมากเลยเพราะหนูรู้สึกว่าตัวหนูเองอะไม่ใช่แค่รู้สึกฉลาดในการสนทนามากขึ้นแต่รู้สึกว่าทำไมฉันไม่รู้มันเร็วกว่านี้มันทำให้ชีวิตของติช่ามีความสุขมากขึ้นด้วยมันเปลี่ยนชีวิตขนาดนั้นเลยสวัสดีค่ะอยู่กับรายการ Cheerleader ชีวิตดื้อๆด้วยหนังสือ1เล่มนะคะใน EP นี้เรายังคงมีแขกรับเชิญมานั่งคุยกับเราเกี่ยวกับหนังสือที่ประทับใจของเขาอีก1เล่มนะคะ EP นี้แขกรับเชิญของเราเป็นนักแสดงดาราโมเดลพิธีกรอินฟลูเอนเซอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์ถ้าจะนับให้หมดบทบาทในวงการน่าจะกินเนื้อหารายการไปครึ่งรายการนะคะแต่บทบาทที่คนจำได้มากที่สุดก็น่าจะเป็นแขกรับเชิญสุดยอดเลเลเทเทและจอมแฉในรายการเทยเที่ยวไทยนะคะติชาค่ะสวัสดีติชาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้เป็นเกียรติมากค่ะขอบคุณมากๆที่ชวนมาแล้วก็ติชาสละเวลามานั่งคุยกันโอ้ไม่มีปัญหาเลยค่ะยินดีมากค่ะนี่เป็นครั้งแรกจริงๆที่ได้มาพูดเกี่ยวกับหนังสือซึ่งเราชอบอ่านอยู่แล้วนี่แหละคือเหตุผลหนึ่งที่เลือกมาเพราะว่าคนน่าจะไม่เคยรู้หรือไม่ค่อยเห็นมุมนี้ว่าติชาเป็นนักอ่านคนหนึ่งเหมือนกันค่ะเพราะว่าปกติจะเห็นเป็นนักเต้นใช่ไหมคะเป็นสายเยอะๆแป๊บนึงนะคะรายการในพอดแคสต์ไม่ได้เห็นหน้าชัดขนาดนั้นเราไม่ต้องเชฟหน้าเยอะขนาดนั้นก็ได้โอเคค่ะไม่แต่ว่าเขาเห็นอินเนอร์หรือเปล่าคะใช่อินเนอร์มันในเสียงเนาะค่ะคนไม่ค่อยรู้ว่าติชาเป็นนักอ่านค่ะเริ่มอ่านจากตอนไหนก่อนเริ่มอ่านหนังสือจากอะไรก่อนตอนแรกคือหนูเนี่ยเริ่มอ่านก็คือทั่วไปเลยค่ะก็เป็นเด็กนักเรียนก็อ่านเพราะว่าเข้าโรงเรียนอ่านหนังสือเรียนนี่แหละอ่านหนังสือเรียนนี่แหละนั่นคือหนังสือแรกเลยคนที่อ่านคนแรกที่จำได้ก็คือแม่เป็นคนแรกที่ทำให้ฉันอ่านหนังสือออกก่อนที่จะเข้าเรียนแม่ก็แบบฝึกตอนนั้นที่มันแบบโรงเรียนไทยก็จะแบบกออากาโมอามาอันนั้นคือครั้งแรกแม่สอนเราเรียนที่บ้านก่อนที่โรงเรียนอีกทีนี้หลังจากนั้นล่ะพ้นจากช่วงวัยเรียนมาแล้วกลับมาหยิบอ่านหนังสืออีกทีเมื่อไหร่เพราะอะไรจุดเริ่มต้นมันคืออะไรจุดเริ่มต้นเหรอคะเพราะผู้ชายค่ะสำหรับท่านที่ดูอยู่ทางพอดแคสต์อาจจะมองไม่เห็นว่าดิฉันบึนปากอยู่หนูเห็นเต็มๆเลยค่ะคือแรงจูงใจของติชานะคะหลายอย่างมันเกิดขึ้นจากผู้ชายค่ะแต่เหลือเชื่อนะคะผู้ชายจะทำให้ผู้หญิงคนนึงมาอ่านหนังสือลุกขึ้นที่จะมาอ่านหนังสือค่ะแฟนหนูเนี่ยเขาเป็นคนชอบอ่านหนังสือค่ะแล้วเราก็แบบว่าโอ้วันพอแบบหลังจากสนทนากับเราทำอะไรกับเราไปเที่ยวกับเราเนี่ยเขาก็อ่านหนังสือแล้วเขาดู so smart เขาดูอุ้ยฉลาดจังเลยดูน่าดึงดูดจังเลยแล้วทุกอย่างที่เขาคุยกับเราเนี่ยเวลาที่เขาสื่อสารกับเราหรือเขาแบบแชร์ความรู้ว่าหนังสือที่เขาไปอ่านมาแล้วแบบว่าเฮ้ยมันดีขนาดนั้นเลยเหรอมันเป็นแนวคิดหรือหลักการที่เรารู้สึกว่าเราน่าฟังจังเลยอ่ะแล้วเธอได้มันจากการอ่านหนังสือเหรอเขาบอกใช่ฉันได้พวกนี้มาจากการอ่านหนังสือการอ่านอาร์ติเคิลก็แล้วแต่หรืออะไรก็แล้วแต่เรารู้สึกว่าอ่ะงั้นต้องลองแล้วล่ะแล้วใช่ว่าอย่างที่ยากที่สุดเลยคือจากคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสืออ่ะเราจะมองการอ่านหนังสือว่าเป็นเรื่องที่น่าเบื่อน่าเบื่อคนที่อ่านหนังสือคือคน boring คือคนไม่มีสังคมคือคนที่แบบเฮ้ยมีแฟนหรือเปล่าวะมีอะไรทำในชีวิตหรือเปล่าคนไทยถึงมีคำพูดว่าหนอนหนังสือคือเธอไต่อยู่กับแต่ในเล่มหนังสือแล้วดูเหมือนไม่มีสังคมความรู้สึกมันคล้ายๆเป็นแบบนั้นค่ะเป็นแบบเป็น nerdy หน่อยอะไรเงี้ย nerdy หน่อยแล้วตัวเราเนี่ยเป็นคนที่แบบเป็นคนสมาธิสั้นเป็นคนที่อยู่นิ่งยากมากๆพี่ก็เลยเห็นว่าพอหนูพูดไปด้วยอะมือหนูนะคะไปจับผมแล้วไปจับนมแล้วจับอะไรก็แล้วแ
ค่ะทำไมจับอะไรก็ได้เราบอกว่าจับอะไรก็แล้วแต่ก็ได้แต่ไม่ต้องจับนมจะดีกว่าไม่คือสมมติคือหนูบอกว่าหนูเป็นคนอยู่นิ่งยากแล้วก็พอการอ่านหนังสือของติช่าเนี่ยเป็นเหมือนกับอะไรที่ทรมานตัวเองมากรู้สึกว่าแบบทำไมฉันต้องอยากอ่านหนังสือวะมันแบบมันนั่งนิ่งๆนะเพราะคนส่วนมากเขาไม่ได้แบบว่าตีลังกาไปด้วยอ่านหนังสือไปด้วยถูกเขาก็นั่งนิ่งๆใช่เขาไม่ได้แบบรูดเสาเขาไม่ได้ทำอะไรแบบอ่านหนังสือไปด้วยเขาต้องนั่งนิ่งๆใช้สมาธิแล้วเราสึกว่าโอ้ my god มันยากสำหรับเรามากการนั่งนิ่งๆแล้วก็อยู่กับหนังสือเล่มนึงมันเหมือนกับมันเป็นอีกโลกนึงอ่ะก่อนที่เรามาชอบอ่านหนังสือนะคะแล้วหนังสือเล่มไหนที่เป็นเล่มแรกที่ทำให้ติช่าอยู่นิ่งๆเพื่อที่จะอ่านมันได้อ่ะคนที่แนะนำหนังสือที่หนูชอบหนึ่งในที่สุดเลย คือยาย่าอุรัสยาอุรัสยาใช่เพราะว่าหนูเห็นเขาอ่านหนังสือแล้วมีสตอรี่เราไปถามเขาว่าถ้าอ่านหนังสืออะไรอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยคุณลองอ่านเล่มนี้นะ Mythos ของสตีเฟนฟรายยาย่าแนะนำหนูก็เลยแบบโอเคถ้าเกิดแนะนำอย่างเงี้ยก็ไปลองอ่านดูแล้วเราอ่ะโดยทุนเดิมแล้วอ่ะชอบเกี่ยวกับเทพเจ้ากรีกสงสัยเป็นเพราะเราโพสต์สตอรี่เทพเจ้ากรีกแล้วเขาเป็นคนทักเรานี่แหละให้ไปอ่านเล่มนี้เราก็ไปซื้อมาเป็นอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเริ่มอ่านแต่เราก็รู้สึกสนุกกับมันเอนจอยเริ่มเอนจอยกับการอ่านหนังสือละเอนจอยมากเลยค่ะรู้สึกแบบโฟลว์ไปกับสตอรี่แล้วก็คืออย่างนึงที่คนไม่ค่อยรู้แล้วดีใจที่มีรายการนี้พอดแคสต์เนี้ยเพราะว่าคนไม่ถามเรื่องหนังสือเลยแล้วความชอบของเราเป็นคนชอบเรื่องเทพเจ้ากรีกมากเพราะว่าเขานะคะไม่ลิมิตตัวเองนะคะเหมือนกับซูสเนี่ยเขาไม่ได้เอาแค่คนแล้วก็เทพเจ้าอย่างเดียวนะคะเขาเอาสัตว์สิ่งของได้หมดเลยค่ะรู้สึกว่าเขาเป็นความ open minded มากเลยค่ะเขาซูสดูเป็นเทพเจ้าของยุคสมัยนี้นะเพราะว่าเขา open เนาะเขา open ไม่ความรักดูไม่มีขีดจำกัดไม่มีเลยประมาณนั้นอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวอ่ะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นนักอ่านของติช่าซึ่งอยากเล่าให้ฟังเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้ว่าติช่ามีมุมเป็นนักอ่านตรงนี้ด้วยทีนี้ให้โจทย์ติช่ากลับไปเป็นกันบ้านว่าถ้าวันนี้เรามานั่งคุยกันอะอยากให้ติช่าเลือกหนึ่งเล่มที่คิดว่าอยากเล่าอยากพูดถึงรู้สึกว่ามันเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเราเองติช่าเลือกเล่มไหนมาคะค่ะเป็นเล่มนี้เลยนะคะติช่าเลือกนี่นะคะ How to Win Friends and Influence People จริงๆเล่มนี้มันเป็นหนังสือคลาสสิกเขียนมันนานมากแล้วนานมากค่ะหนังสือเล่มนี้คือตอนแรกเนี่ยพอพี่บอกให้เลือกหนังสือมาหนูแบบโอ้ my god ยากมากเพราะหลังจากอ่านหนังสือมาแบบสักพักมันมีความชอบตรงนี้ก็ชอบอันนี้ก็ชอบเอาอะไรมาคุยดีวะเอาจริงๆนะสำหรับคนที่ชอบอ่านหนังสือและอ่านหนังสือมาเยอะๆอ่ะถ้าบอกว่าให้เลือกหนึ่งเล่มยากมากนะยากมากเหมือนฉันต้องตัดตัวอื่นๆไปเลยหรอมันเหมือนกับต้องเลือกผู้ชายคนเดียวค่ะจากหลายคนที่เราอยากเลือกไม่ขนาดนั้นโอเคเธอยังเก็บเล่มอื่นๆไว้บนเชลฟ์ของเธอได้ไม่เหมือนผู้ชายถ้าเลือกแล้วต้องตัดคนอื่นทิ้งจริงเหรอคะโอ้รอเล่นคืออยากให้การคุยหนังสือมันไม่จำเป็นต้องน่าเบื่อเนาะไม่โอเคคือที่เลือกเล่มนี้หนูบอกเลยนะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูอยากทำตัวให้มีสาระและเป็นประโยชน์ในวันนี้สักทีเป็นอินฟลูเอนซ์ให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังของเราด้วยค่ะรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะได้อะไรให้อะไรกับหลายๆคนได้กับหนังสืออีกเล่มนึงมันเป็นความชอบส่วนตัวอันนั้นอาจจะเป็นแบบไทป์นิดนึงว่าถ้าคนที่ไม่ชอบเทพเจ้ากรีกล่ะแต่นี้หนูรู้สึกว่ามีประโยชน์กับหลายๆคนเลยถ้าอย่างนั้นเล่มนี้ How to Win Friends and Influence People มันพูดถึงอะไรคะถ้าเกิดแบบให้พูดโดยสรุปนะคะมันคือเป็นการทักษะการสื่อสารกับมนุษย์การชนะแบบความสัมพันธ์การคุยการคอมมิวนิเคทที่ดีค่ะมีชัปเตอร์ไหนหรือพาร์ทไหนที่ติช่าชอบเป็นพิเศษหรือรู้สึกว่าได้เป็นประโยชน์จากเล่มนี้เดี๋ยวนะคะอุ๊ยมีโน้ตบุ๊กมาส่วนตัวเอ็นดูนี่คือรู้สึกว่ามันเป็นหนังสือที่ชอบมากๆแล้วดีมากๆก็เลยอยากจะแบบสรุปมาแบบแต่ละชัปเตอร์มาให้คนได้ฟังกันนะคะโอเคหนังสือเล่มนี้ที่ชอบมากเลยเพราะหนูรู้สึกว่าตัวหนูเองอะไม่ใช่แค่รู้สึกฉลาดในการสนทนามากขึ้นแต่รู้สึกว่าทำไมฉันไม่รู้มันเร็วกว่านี้มันทำให้ชีวิตของติช่ามีความสุขมากขึ้นด้วยมันเปลี่ยนชีวิตขนาดนั้นเลยแล้วฉันจะบอกว่าทำไมคือตอนนี้มันเป็นทักษะที่เราสามารถใช้ในการสื่อสารกับมนุษย์ได้ซึ่งมันเป็นอะไรที่เบสิกมากค่ะพี่กอล์ฟเพราะว่าถ้าเกิดเราคือทำไมมันถึงคลาสสิกขนาดนี้มันอยู่มาแบบ80-100 ปีแล้วอะมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยต้องแบบดิจิทัลรุ่นใหม่ขนาดนั้นที่แบบเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยอันนั้นคือหนูสมมติมันอมตะจริงๆเพราะมันเป็น principle ที่เราสามารถใช้ได้มานานนะคะเป็น principle ง่ายๆเลยอ่ะถ้าเกิดหนูเริ่มเลยนะคะก็คือสมมติ chapter 1เขาพูดว่าการโต้แย้งที่ดีที่สุดคือการหลีกเลี่ยงมันหรือการที่อย่าวิจารณ์ใครถ้าเกิดให้เลือกได้อ่ะอย่าโต้แย้งกับใครถ้าในเฟซที่เพอร์เฟกต์ที่สุดเพราะว่าไม่ว่าคุณจะชนะการโต้แย้งนั้นมาแต่มันเป็นการชนะที่ว่างเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดโต้แย้งส่วนมากมันจะมากับด้วยความเนกาทีฟ
มาด้วยความแบบผลลบว่าอุ้ยโกรธกันไม่เห็นด้วยกันอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดหลีกเลี่ยงได้อะเราสามารถเป็นการสนทนาการคุยที่ดีกว่าไหมเป็นเทคนิคต่างแทนที่จะโต้แย้งเราใช้วิธีการแชร์กันคุยกันดีกว่าเพราะว่าการโต้แย้งมันเหมือนกันเอาชนะถูกไหมท้ายที่สุดต่อให้เราชนะมันก็เกิดบาดแผลอยู่ดีทั้งตัวเราและคนที่เราสนทนาด้วยแบบนี้ถูกไหมค่ะนี่คือแชปเตอร์แรกก็สมมติว่าถ้าเกิดหนูเถียงกับพี่เรื่องอะไรก็แล้วแต่หนูจะรู้สึกว่าอุ้ยหนูเอาแฟกซ์มาเอาทุกอย่างมาทำรู้สึกชนะรู้สึกว่าฉันเถียงชนะฉันถูกแต่สิ่งที่เสียไปล่ะฉันจะเสียเพื่อนไปเลยก็ได้นะอาจจะเสียคนที่เขาไว้วางใจเราอาจจะเสียความสัมพันธ์นี้ในอนาคตพี่อาจจะมีข้อคิดดีๆที่หนูอาจจะไม่ได้ฟังแล้วเพราะเราตัดขาดกันไปแล้วเราเบรกกันไปแล้วเราเบรกกันไปแล้วที่จริงถ้าเกิดเลือกได้เนี่ยจะเป็นการคุยที่ว่าอ๋อเธอคิดอย่างนี้เหรอแต่ฉันคิดอย่างนี้นะแล้วเป็นยังไงเฮ้ยก็มีส่วนนะแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยเธอคิดอย่างนั้นก็มีส่วนนะแต่ฉันคิดแบบนี้เธอคิดว่ายังไงเราอาจจะเห็นตรงกันไม่เห็นตรงกันก็ได้แต่เราแชร์กันแบบนี้โดยที่ไม่ต้องรู้สึกว่าของใครถูกถูกไหมใช่ค่ะคือการไม่โต้แย้งฉันไม่ได้บอกว่าอุ้ยในชีวิตนี้เนี่ยคือต้องเห็นด้วยกันไปทุกอย่างมันไม่ใช่นะแต่ในความโต้แย้งเนี่ยเราต้อง define ก่อนว่าความโต้แย้งหรือการโต้แย้งคือการที่สองคนเนี่ยจะมาแข่งให้ว่าใครถูกว่าโต้กันว่าแบบว่าเนี่ยแย้งแล้วคำว่าแย้งมันเนกาทีฟอยู่แล้วคือมันมีวิธีคุยที่ไม่ต้องเห็นด้วยกันที่มันเวิร์กกว่านี้ค่ะถ้าเกิดให้เลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงอันนี้คือหลักการหนึ่งนะโอเคหลักการต่อไปนะคะคือทำให้อีกฝ่ายรู้สึกมีคุณค่ามันเป็นอะไรที่อยู่ในจิตใต้สำนึกของมนุษย์อยู่แล้วอะมนุษย์ทุกคนน่ะมีความปรารถนาที่อยากจะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามีคุณค่าเป็นคนสำคัญเป็นคนสำคัญนะคะถ้าเกิดเราทำให้คนหนึ่งรู้สึกมีคุณค่าและสำคัญได้เนี่ยคุณได้ใจเขาไปเกินครึ่งแล้วคือแล้วฉันรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบเอ้ยฟังดูมันก็เบสิกเนาะมันก็จริงอะแต่หมายถึงว่าแต่ลองมาใช้ดิถ้าเกิดเราทำให้อีกคนหนึ่งรู้สึกสำคัญอะเราได้เขาไปเลยนะไม่ใช่แบบถ้าเกิดไม่กรณีแฟนแต่กรณีแบบเป็นเพื่อนเป็นลูกค้าแบบลูกค้าเพื่อนร่วมงานเจ้านายในทุกความสัมพันธ์มันสามารถใช้คีย์นี้ได้เลยค่ะเช่นกันถ้าเกิดเราเป็นการคิดง่ายๆถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราสำคัญกับคนคนนึงอะเราก็ชอบเขานะเพราะว่าคนคนนี้รู้สึกว่าเราสำคัญพอเราอยู่กับเขาเรารู้สึกดีพอเราอยู่กับเขาเรารู้สึกสำคัญเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาฟังเราเขารู้สึกดีกับเราเราก็อยากจะเก็บตรงนี้ไว้เราจะอยากจะเก็บคนที่เขาคิดว่าเราสำคัญไว้ในชีวิตอันนี้คือเบสิกเลยนะคะอันต่อไปเนี่ยฉันรู้สึกว่ามันมีความฉลาดมากแต่มันทริกกี้นิดนึงพี่กอล์ฟคือตำหนิตัวเองก่อนมันใช่ไหมพอทำผิดเนี่ยโทษตัวเองก่อนถ้าเกิดเราเห็นนะให้โทษตัวเองก่อนที่เขามาโทษเราเอาแบบง่ายๆเลยภาษาคนชาวบ้านเลยด่าตัวเองเจ็บน้อยสุดโอเคถ้าตามภาษาเพื่อนเราจะพูดว่าด่าตัวเองเจ็บน้อยสุดแต่ถ้าในทางแบบทางวิธีการคิดจิตวิทยาจริงๆคือเราต้องรู้จักสแกนตัวเราเองว่าเราผิดพลาดอะไรไปก่อนที่จะให้คนอื่นมาตำหนิเราประมาณนี้ป่ะค่ะแล้วมันมีทริคตรงที่ว่าพอเราเบลมตัวเองอะคนอื่นเขาจะเบลมเราน้อยลงเช่นสมมติว่าเอาเป็นว่าพี่เป็นบอสใช่ดีกว่าแล้วฉันทำงานพลาดไปทำงานผิดทำงานวันนี้มาสายมากผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วแล้วก็มีคนอื่นมารอแล้วลูกค้าอีกคนนึงเขาก็แบบว่าไม่แฮปปี้กับเรื่องนี้นะอันนี้เป็นความผิดอย่างนี้ดีกว่าแล้วถ้าเกิดสมมติว่าพี่ก็รู้สึกว่าหุยติช่าถ้าเกิดมาเนี่ยพี่จะต้องสั่งสอนนะพี่ต้องตักเตือนติช่านะอยู่ไม่โอเคอยู่ไม่โอเคนะแต่ถ้าเกิดฉันรู้ตัวแล้วว่าอ้าวฉันทำผิดแล้วมันไม่โอเคเนี่ยแทนที่จะรอให้พี่มาด่าซะก่อนหรือบอกว่าติช่าอยู่ผิดนะหนูมาก่อนเลยว่าพี่กอล์ฟโอ้ my god ฉันเสียใจมากที่มาสายเนี่ยบอกเหตุผลว่าทำไมแล้วก็บอกมันจะไม่เกิดขึ้นอีกหนูขอโทษที่หนูทำให้มันผิดพลาดไปในครั้งนี้หนูทำยังไงได้บ้างที่ทำให้มันดีขึ้นหนูจะทำงานชิฟต์เพิ่มเป็นพิเศษให้พี่แบบอะไรได้ไหมพอเราพูดโอเคจ้ะโอเคจ้ะโอเคจ้ะไม่มีปัญหาหนูก็ไปทำงานต่อได้เลยจ้ะพี่ไม่ติดใจอะไรแล้วคืออันนี้ไม่ได้บอกมันจะเวิร์กทุกครั้งนะแต่ว่าส่วนมากใช่ว่ามันเวิร์กตรงที่ว่าเฮ้ยเรารับรู้ในความผิดของเราเราเซย์ซอรี่เราบอกว่าเราแก้ยังไงมาได้บ้างในอนาคตเราไม่ทำอีกนะหรือว่าเราทำงานเพิ่มได้ไหมเราทำอะไรแทนที่ได้ไหมเพราะเอาจริงๆแล้วอ่ะการที่คนอื่นตำหนิเราอ่ะแค่เพียงเพราะว่าเขาต้องการให้รู้ว่าเธอทำผิดอยู่เธอรู้ไหมและเธอต้องแก้ไขแต่ถ้าเราโชว์ซะแล้วว่าฉันรู้ว่าฉันผิดอยู่และฉันจะแก้ไขและฉันจะไม่ทำให้มันเกิดขึ้นอีกทุกอย่างมันก็จะคลี่คลายไปได้แบบที่เราไม่ต้องปะทะกันหรือไม่ต้องมาโดนตำหนิเพราะเราสแกนตัวเราเองแล้วอะว่าโอเคจุดบกพร่องเราคือและเราแก้ไขแล้วมันคือแบบนี้มันไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างฉันจะต้องถล่มตัวเองว่าแบบ
เธอผิดตลอดเวลามันไม่ใช่แบบนั้นแต่เราคือการสแกนตัวเราเองว่าเรามีข้อบกพร่องตรงไหนและเราควรจะแก้ไขตรงไหนและเราจะไม่ทำผิดซ้ำได้ยังไงค่ะเหมือนกับเราเองก็เหมือนกันพอคนอื่นทำผิดแล้วมาบอกขอโทษก่อนแล้วบอกความผิดของเขาเรารู้สึกว่าเอาแทนที่จะโกรธเขาร้อยมันลดลงมาจริงๆนะแบบว่ามันรู้ตัวว่ะเพราะสิ่งที่แย่ที่สุดในการที่คนอื่นทำผิดอ่ะแล้วมันไม่รู้ตัวมันแค่โกรธนะแบบพอบอกมันแล้วมันยังหน้าเฉยมึนแบบอุ้ยนี่ใช่ไหมมันจะยิ่งหน้าโมโหและหน้าหงุดหงิดเข้าไปใหญ่รู้ตัวไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเขารู้แล้วว่าโอเคเข้าใจแล้วก็มันทำให้เรารักษาความสัมพันธ์อันนี้เอาไว้ได้โดยที่ไม่ต้องแตกหักหรือทะเลาะกันเออเฮ้ยมันฉลาดมากอ่ะฉันรู้สึกว่ามันเป็นทริคจริงๆนะที่แบบว่าเซซอรี่ก่อนบอกความผิดตัวเองก่อนลดความแบบแตกหักกันได้เยอะเลยแล้วอีกอย่างนะถ้าเกิดในความสัมพันธ์อ่ะคนที่ทะเลาะกันบ่อยที่สุดชอบคิดว่าเป็นแฟนแฟนอ่ะแฟน okay. สมมติว่าพอพูดแรงไปคนมันเถียงกันพูดแรงไปถ้าเกิดอีกคนนึงมาบอกก่อนว่าเฮ้ยเธอเราขอโทษนะเราพูดไปอ่ะเรารู้สึกโคตรโกรธเลยเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่เรามองคนอื่นอ่ะเรารู้สึกไม่มั่นใจอ่ะแล้วเราด่าเธอไปอ่ะเราว่ามันเป็นความอิจฉาของเราเองแหละเราขอโทษนะเราไม่น่าพูดแรงๆกับเธอเลยอ่ะอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าเฮ้ยเราก็ไม่น่ามองหรือว่าเราเผลอไปอ่ะเธออย่างเงี้ยมันเลยทำให้อีกคนอาจจะแบบว่าขอโทษกลับเลยก็ได้แบบว่าพออีกคนนึงรู้สึกผิดแล้วก็แบบว่าเฮ้ยไม่ต้องขอโทษเลยนะเธอมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะฉันก็ได้อันนี้กลายเป็นเอ้าวินค่ะน่ารักดีค่ะมีอีกสักข้อไหมอีกสักหนึ่งข้อรู้สึกว่าแต่ละอันเอาไปใช้ได้และเป็นประโยชน์ดีจังเลยพี่รู้ไหมคะว่าชื่อไหนที่มนุษย์ชอบที่สุดในโลกชื่อคนสัตว์สิ่งของอย่างเงี้ยหรอชื่ออะไรคะพี่ไม่รู้ว่าชื่อของตัวเองมนุษย์ทุกคนชอบชื่อของตัวเองมันมีแบบว่าการสตูดี้มาว่าในที่แบบโฟนคอลเนี่ยคนจะใช้คำว่า I เยอะแล้วก็ชอบฟังชื่อของตัวเองเยอะที่สุดเลยชื่อโปรดของมนุษย์ทุกคนคือชื่อของตัวเองพี่กอล์ฟค่ะพี่กอล์ฟว่าอย่างงู้นพี่กอล์ฟว่าอย่างนี้นะพอฉันได้ฟังชื่อตัวเองฉันได้ฟังชื่อตัวเองพี่ลองคิดดูในมนุษย์ทุกคนอะเอาจริงๆนะเราอยู่ในร่างของเราไม่ใช่ปะเราจะเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของยูนิเวอร์สเรารู้สึกว่าเราเป็นเมนคาแรคเตอร์ทุกคนอื่นคือส่วนประกอบคือโคสตาร์ไอมาสตาร์ยูอะโคสตาร์แล้วพอเราคิดอย่างเงี้ยเรายังรู้สึกอย่างนี้เลยคนอื่นทุกคนก็รู้สึกแบบนี้พอเราให้ความสำคัญกับเขาเรียกชื่อเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องเขามันจะทำให้เขารู้สึกดีกับเราแล้วถ้าเกิดเราเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วตั้งใจฟังเขาเนี่ยเหมือนกับตอนนี้หนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยพี่ตั้งใจฟังว่ะหนูรู้สึกแบบสำคัญน่ะพอพูดแล้วรู้สึกดีจังเลยอ่ะชอบเธอจังเลยมันเป็นทริคอะไรที่ง่ายมากทำให้คนคนนึงรู้สึกมีคุณค่ารู้สึกสำคัญแล้วการคุยนะคนจะชอบคิดว่าเราชอบว่าอุ๊ยเราต้องคุยให้เก่งคุยให้เก่งคนพูดเก่งในโลกเนี้ยเยอะมากแต่คนฟังเก่งกันน้อยมากชอบอันนี้ปรบมือให้คนฟังเก่งมีน้อยมากแล้วส่วนตัวพี่นะพี่รู้สึกว่าโลกใบนี้และสังคมทุกคนเนี่ยต้องการคนแบบนี้ต้องการคนที่จะพร้อมที่จะฟังคนอื่นซึ่งมันทำให้เรารู้สึกดีทำกลับมาเรื่องนี้เลยอะทำให้เรารู้สึกสำคัญเมื่อไหร่ที่มีคนฟังเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราสำคัญเรามีคุณค่าขึ้นมาจริงๆค่ะโอ้น่ารักมากอันนั้นเป็นตัวอย่างส่วนเซี่ยวน้อยนิดที่ติช่าพยายามสรุปมาขอโทษจริงๆน้องสรุปมาเยอะกว่านี้มากนะ แต่ว่าเวลารายการตายแล้วฉันขยายเป็นอีก EP ได้ไหมให้ติช่าเล่าต่อน้องสรุปมาเยอะแล้วน่ารักมากจริงๆว่าหนังสือเล่มเนี้ยมันมีประโยชน์แล้วมันต่อให้ผ่านการเวลามันนานเกือบร้อยปีหรือนานเท่าไหร่ก็ตามสิ่งที่มันคลาสสิกแล้วมันยังเอาไปใช้ประโยชน์ได้แม้แต่ในโลกทุกวันนี้แล้วมันดีมากจริงๆค่ะตอนแรกถามติช่าว่าอ่ะคำถามสุดท้ายของเราคือสมมุติว่าถ้าอยากจะแนะนำหนังสือเล่มเนี้ยให้กับใครสักคนติช่าคิดว่าน่าจะเหมาะกับใครกับคนกลุ่มไหนใช่ว่าเหมาะกับมนุษย์ทุกคนเลยนะคะเอาจริงๆมันเป็นอะไรที่เบสิกมากมันไม่จำเป็นว่าอยู่ต้องเป็น CEO ถึงต้องมาอ่านอะไรเงี้ยฉันรู้สึกว่าแค่ได้ความรู้หรือทริคเนี้ยเราไปใช้ในชีวิตอะคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดคือคุณนะการที่คุณรู้ว่าอีกฝ่ายนึงต้องการอะไรความสำคัญของเขาคืออะไรแล้วคุณได้ใจเขาอะโอ้โหชีวิตกับคอนเนคชั่นอะมนุษย์อะเราไม่เดินหน้าด้วยแบบว่าlogic เสมอไปนะเราเดินหน้าด้วยความรู้สึกเราเดินหน้าด้วยความปรารถนามนุษย์ทุกคนอ่ะพอได้แบบความปลอดภัยและได้อาหารกินแล้วอ่ะมนุษย์อะไรปรารถนาในการมุ่งของมนุษย์คือความปรารถนาที่จะเป็นที่ยกยอเป็นคนที่ชื่นชอบของเพื่อนเพื่อนมนุษย์อีกคนอื่นๆมาเลยทำให้นักเขียนหนังสือเขียนหนังสือที่สวยงามมากเพราะอยากให้คนมาอ่านแล้วเห็นมันทำให้นักร้องอยากจะฝึกร้องเสียงตัวเองให้ดีที่สุดเพราะอยากให้คนมาฟังว่าเสียงฉันเพราะแค่ไหนมันทำให้
เหมือนกับพวกเราหรือใครทุกคนเนี่ยอยากทำงานให้เก่งเพราะว่าเฮ้ยเธอเก่งอ่ะเธอดีจังเลยเธอน่าชื่นชมจังเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนอยากได้สิ่งนี้ต่อให้เป็นไซโคแพทที่ฆ่าคนได้อ่ะเขายังอยากได้อะไรที่มันลึกๆในใจมนุษย์ฉันเลยรู้สึกว่าโหถ้าเกิดรู้เบสิกแค่นี้มันเพิ่ม EQ points ได้เลยแต่ถ้าเกิดแบบให้เจาะจงไปอีกนิดนึงนะคะฉันรู้สึกว่าเหมาะกับคนที่ทำงานกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นที่ใช้มนุษยสัมพันธ์เยอะๆเนาะอาจจะเป็นสัมพันธ์กับผู้คนเยอะๆแบบอาจจะเป็นแบบขายของอาจจะเป็นลีดเดอร์ในคอมพานีก็ได้อาจจะเป็นการแบบทำงานในที่ใช้การสนทนาเยอะอะค่ะก็น่าจะดีดิชาพี่บอกอะไรอย่างนึงได้ไหมจ้ะจากวันนั้นที่เธอบอกว่าเธออยากอ่านหนังสือเพราะอยากแบบอยากฉลาดขึ้นอยากพูดในเรื่องที่ดีๆฉลาดวันนี้เธอมาถึงจุดนั้นนะ you so smart วันนี้ขอบคุณค่ะน่ารักมากดีมากแล้วเธอค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆวันนี้ขอบคุณติช่ามากที่เอาหนังสือเล่มนี้มาแนะนำให้เราได้ลองอ่านกันนะคะ How to Win Friends and Influence People ของ Dale Carnegie นะคะลองไปหาดูได้นะคะส่วนฉบับภาษาไทยนะคะมีชื่อว่าวิธีชนะมิตรและจูงใจคนนะคะมีทั้งเวอร์ชันภาษาอังกฤษและภาษาไทยหาอ่านได้นะคะเป็นประโยชน์มากจริงๆนี่ขนาดติช่าสรุปมาให้บางส่วนเล็กๆน้อยๆยังรู้สึกว่าแค่ฟังรายการวันนี้ยังเก็บกับเอาไปใช้ได้เลยเผื่อใครอยากศึกษาเพิ่มเติมหรืออยากเอาไปใช้ประโยชน์ต่อลองหาเล่มเต็มมาอ่านนะคะวันนี้ขอบคุณติช่ามากเลยที่มานั่งคุยกันในชีริดเดอร์นะคะเป็นอีกมุมที่มีสาระสนุกสนานเอาไปใช้ประโยชน์ได้แต่ความเละเทะยังเหมือนเดิมและเราอยากได้อะไรแบบนั้นค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ชวนมาเป็นเกียรติมากจริงๆหนูรู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยพอหนูได้รายการนี้หนูตอบ yes ทันทีเลยมีประโยชน์มากแล้วขอบคุณที่พี่ทำนะคะขอบคุณที่มาแชร์ไอเดียดีๆแล้วก็ให้มาให้คนหันมารักหนังการอ่านมากขึ้นค่ะขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้มีกำลังใจในการทำรายการต่อแล้วฝากผลงานหน่อยตอนนี้ติช่ามีอะไรให้ติดตามกันได้บ้างได้ค่ะอ๋อติช่าก็ถ้าเกิดกลับไปมุมบ้านนะคะก็จะมีมุมนั้นอยู่นะคะก็คื อทำทุกอย่างเลยค่ะถ้าเกิดอยากติดตามเนี่ยไปติดตามที่ IG ได้นะคะคันทิชาชุมะแล้วก็ที่อยากนำเสนอมากๆเลยนะคะก็คือเป็น YouTube ค่ะเกี่ยวกับเพศศึกษา Sex Education นะคะของช่องทิชาคันทิชาค่ะ I can teach ะนะคะฝากติดตามทุกผลงานของน้องทิชานะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณอีกครั้งสำหรับเรื่องหนังสือที่เอามาฝากการเป็นประโยชน์มากค่ะสำหรับเชียร์รีดเดอร์นะคะก็ติดตามได้ในทุกช่องทางนะคะทั้ง Facebook และ YouTube เธอเที่ยวไทยแอนด์เฟรนด์นะคะแล้วก็ทางพอดแคสต์นะคะ Spotify นะคะ Apple Music นะคะแล้วก็ SoundCloud ค่ะ EP หน้ากับเชียร์รีดเดอร์นะคะจะเป็นแขกรับเชิญคนไหนกลับมานั่งคุยกันอีกนะคะรอติดตามนะคะวันนี้2คนกอล์ฟกับติช่าไปแล้วสวัสดีค่ะเชียร์รีดเดอร์ชีวิตดื้อๆ ด้วยหนังสือ1เล่ม